ช็อปกลางบิ๊กเมาท์เทนแนปรีโทรสเปคขึ้นว่าครั้งสุดท้ายก่อนประกาศลาออกช็อปกลางบิ๊กเมาท์เทนแนปรีโทรสเปคขึ้นว่าครั้งสุดท้ายก่อนประกาศลาออกโพสต์ขอบคุณความรักที่ทุกคนมอบให้มันเกินจินตนาการที่จะสรรสร้างได้ทำเอาแฟนเพลงใจหายใจคว่ำกลางงานบิ๊กเมาท์เทนครั้งที่11เมื่อช่วงค่ำวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาเมื่อวงรีโทรสเปคขึ้นเล่นก่อนทำเอาแฟนๆสุดช็อกเมื่อแนปชนัททาสายศิลานักร้องนำวงรีโทรสเปคประกาศอำลาจากการเป็นนักร้องนำของวงโดยบทเวทีแนปขึ้นโชว์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนทิ้งท้ายอำลาและขอฝากวงที่รักไว้กับเพื่อนๆทั้ง3คนโดยระบุว่าผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจแบบไหนทุกสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วคือความสวยงามเสมอวันนี้จะเป็นวันที่ตัวผมจะได้ยืนอยู่ตรงนี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ด้วยความรักที่ผมมีอยู่กับรีโทรสเปคเสมอมาผมขอฝากวงนี้ไว้กับเพื่อนๆทั้ง3คนด้วยลาก่อนทุกคนหลังจากลงจากเวทีแนปโพสเฟซบุ๊กขอบคุณแฟนเพลงว่าความรักที่ทุกคนมอบให้ผมในวันนี้มันเกินจินตนาการที่จะสรรสร้างได้ขอบคุณจริงๆครับประทับใจมากจริงๆรักครับจากนี้วงรีโทรสเปคยังอยู่ต่อไปโดยสมาชิกอีก3คนที่เหลือประกอบด้วยน็อตธนพลศรีกาญจนากีตาร์บอมนพวัตรคชาชีวะเบสและเบิร์ตสุทธิพันธ์สังยุตกลองโดยต้องติดตามกันต่อไปว่าใครจะมาทำหน้าที่แทนนักร้องแทนสำหรับวงรีโทรสเปคถือเป็นวงดนตรีเมทัลแถวหน้าที่เติบโตมาจากการเป็นศิลปินใต้ดินผลงานที่ได้รับความนิยมคือเพลงไม่มีเธอถือเป็นหนึ่งในเพลงที่ทำให้คนทั่วประเทศรู้จักวงรีโทรสเปค